สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ our history ขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตามฟังกันมาตลอดขอบคุณผู้ฟังหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังในตอนนี้เป็นตอนแรกแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสผมได้ทำรายการนี้หัวข้อที่เราจะเสนอในวันนี้ก็คือซซมแมนรัชดีกับเสรีภาพในการแสดงออก ฟังชื่อหัวข้อก็น่าจะคาดเดาได้นะครับว่าจะต้องเกี่ยวกับแซลแมนรัชดีซึ่งเป็นนักเขียนที่มีข่าวใหญ่ในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ สำหรับคนที่ไม่ทราบนะครับนับจากวันที่ผมอัดพอดแคสต์นี้เนี่ยเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีเกิดเหตุใหญ่ขึ้นในประเทศอเมริการะหว่างที่ซอแมนรัชดีซึ่งเป็นนักเขียนดังเนี่ยกำลังขึ้นไปบรรยายอยู่บนเวทีเนี่ยก็มีคนกระโดดขึ้นเวทีนะครับแล้วก็ใช้มีดเนี่ยจ้วงแทงเขาเข้าใจว่า2แผลก็คือที่ใบหน้าแผลหนึ่งแล้วก็ที่ท้องเนี่ยแผลหนึ่งจากคำพูดของหมอคาดว่ารัชดีเนี่ยน่าจะพ้นจากขีดอันตรายแล้วก็คือสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้แล้วแล้วก็โต้ตอบ พูดจากับญาติกับอะไรได้บ้างแต่เขาก็ยังไม่ได้แบบหายแบบร้อยเปอร์เซขนาดนั้น ขณะเดียวกันเนี่ยตัวผู้ร้ายนะครับผู้ก่อกระทําความผิดเนี่ยก็ถูกจับได้ทันทีหลังจากก่อเหตุนะแต่ปัจจุบันเนี่ยทางตํารวจเนี่ยก็ยังปิดบังข่าวสารอยู่คือบอกชื่อมาแต่ก็ยังไม่บอกว่าทําไมถึงทําแบบนั้นก็ยังอยู่ในช่วงการสอบสวนอะไรนะเพราะฉะนั้นหลายอย่างที่ผมพูดในวันนี้เนี่ยเราก็ต้องเผื่อใจตรงนี้ไว้ด้วยจริงๆแล้วเราก็ยังไม่รู้คนกระทําความผิดเนี่ยเขาก็ทําด้วยสาเหตุใดแต่มันก็มีทฤษฎีที่แบบมันน่าจะจริงแหละนะครับตอนนี้หลายคนก็เชื่อว่าคงคงหนีไม่พ้นสิ่งนี้ก่อนที่จะไปอธิบายตตรงงงงนนนนนัั้้้่่อออาาาจจะพูดดถึึกกิแลววม รัชดีเนี่ยเขาเป็นใครนะครับอย่างที่บอกเขาเป็นนักเขียนนะครับแล้วก็เป็นนักเขียนดังเขาเป็นนักเขียนชาวอเมริกานะครับเขาเรียกว่าเป็นชาวอเมริกาเชื้อสายอินเดียแต่ว่าตัวรัชดีเนี่ยไม่ได้ตัดขาดจากประเทศอินเดียขนาดนั้นนะครับก็ยังบินไปกลับบินไปกลับก็ทํากิจกรรมทั้งในอินเดียแล้วในอเมริกาแต่ว่าอาจจะหนักไปทางฝั่งอเมริกามากกว่าอินเดียรัชดีเนี่ยโด่งดังจากผลงานที่ชื่อว่า Midnight ไน Shi ิ d เดนเล่าให้ฟังสั้นๆแล้วกันผมว่ามันตลกดีนะครับก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่เล่าเกี่ยวกััับปรระววตติิิิศาส์ออนนนนเเเเดดดดีีีียย็กกทท่่ใ ประกาศอิสรภาพจากประเทศอังกฤษเนี่ยจะมีพลังพิเศษเป็นพลังเหมือนแบบเอกเมนเลยคือบางคนก็ล่องหนหายตัวได้บางคนก็บินได้หรือปล่อยพลังได้นะแล้วมันก็เป็นเรื่องของเด็กกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะต้องแบบถูกนักการเมืองชั่วคนหนึ่งนะครับหลอกไปใช้งานแล้วก็มีการต่อสู้กันเองนะครับมันจริงมันเหมือนหนังมาเวลมากๆเลยแหละตัวเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้ไปทางแอคชั่นอะไรขนาดนั้นมันเป็นเหมือนกับอินโทรสเปกทีเป็นในเชิงปรัชญาเชิงวิเคราะห์มากกว่าซึ่งมิดไนท์ชิลเลนเนี่ยก็โด่งดังมากทําให้รัชดีเนี่ รางวัลบุคเกอร์ไพรส์จากนิยายเล่มนี้เลยไม่ใช่แค่นั้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีรางวัลที่เขาเรียกว่าบุคเกอร์ออฟบุคเกอร์คืออารมณ์คล้ยๆกับ The ะไวท์ตอนนี้แหละก็คือ เอาเฉพาะหนังสือที่เคยได้รางวัลบุคเกอร์ไพรส์ทั้งหมดเนี่ยมาเปรียบเทียบกันว่าเล่มไหนดีสุดนะแล้วก็ Midnight c h i l d r e n เนี่ยก็ชนะรางวัลบุ o เกอร์ b o o บุ r เกอร์นี้ไปด้วยผมแต่ส่วนตัวเนี่ยผมผมอ่านแล้วผมค่อนข้างเฉยๆเนาะไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ผมจะไปอินกับนิยายเล่มที่4ของเขามากกว่านะครับซึ่งก็เป็นนิยายที่ดังมากเหมือนกันแต่ว่าดังด้วยอีกเหตุผลหนึ่งก็คือนิยายเรื่องส a ตนิคเวิร์สก็จะเป็นเรื่องของนักธุรกิจชาวอินเดียที่ประสบอุบัติเหตุเครื่ออออองงงงบิินนตตตตตกกะรรรรัแแ่่่ดดชีววมาาไไไ้้้็ปผจภยๆลเื นี้เนี่ยมันจะเล่าสลับไปกับประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลามแล้วก็ประวัติศาสตร์ของประเทศอินเดียเองเรื่องนี้มันดังมากเพราะว่า หลังจากเขียนออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อความบางส่วนที่มันไปเหมือนกับไม่ถูกอกถูกใจนะครับคนที่นับถือศาสนาอิสลามมันเลยกลายไปเป็นแบบว่าเรื่องใหญ่มากจนในปี1989เนี่ยตัวโคมัยนีนะครับซึ่งเป็นผู้นําทางศาสนาของอิหร่านก็ประกาศตั้งค่าหัวเลยให้กับซาวแมนรัชดีใครที่แบบว่าฆ่าซาวแมนรัชดีได้เนี่ยก็จะได้รับรางวัลได้รับอะไรไปครับมันก็ทําให้แบบเรื่องนี้มันใหญ่โตมากๆเลยไม่ใช่แค่ตัวซาวแมนรัชดีเองอย่างในหลายประเทศที่มีพยายามการแปลหนังสือเรื่องนี้เนี่ยคนแปลเนี่ย โดนนู่นโดนนี่อยู่เรื่อยๆเช่นในประเทศญี่ปุ่นนะครับคนที่แปล s a านิกเวิร์สเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็ตอนหลังก็ถูกสังหารนะครับอันนี้ไม่รอดชีวิตด้วยก็คือตายไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อยู่ทีเดียวช่วงท้ายของพอดแคสต์นี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันว่าอะไรใน s a านิกเวิร์สที่ทําให้โคมนี่หรือว่า ชาวอิสลามหลายคนเนี่ยไม่พอใจรัชดีมากๆแต่ว่าผมอยากจะไปเล่าถึงอีกเรื่องหนึ่งก่อนช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับผมติดโควิดจนได้นะครับแน่นอนว่าติดโควิดเนี่ยก็ต้องกักตัว10วันระหว่างกักตัวเนี่ยก็มันก็ไม่มีอะไรทำนะมันก็ต้องแบบรื้อหนังสือในบ้านนะครับที่ยังไม่อ่านเนี่ยพกกองดองทั้งหลายเอามาอ่านหนึ่งในหนังสือที่ผมรื้อมาอ่านเนี่ยก็คือหนังสือชื่อว่า Language of Truth นะครับซึ่งก็เป็นรวมบทความของรัชดีในช่วง20ปีสุดท้ายเขาก็เขียนได้เพลินดีผมก็อ่านอยู่ระหว่างช่วงโควิดไม่มีอะไรทําก็นั่งอ่านไปเรื่อยๆนะระหว่างที่อ่านเนี่ยผมก็ตระหนักอย่างหนึ่งว่า เขาเฉยจังเลยอ่ะผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับคือจริงๆแล้วสิ่งที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยพูดออกมาแล้วมันแบบเป็นเหตุให้แบบโลกทั้งโลกเนี่ยมันเคลื่อนไหวแบบมันมีการประกาศแบบว่าล่าฆ่าหัวอะไรกันเลยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยความคิดของราชดีเนี่ยถือว่าเฉยมากๆแล้วมันเฉยยังไงอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะมาเล่าแล้วก็มาพูดถึงในพอดแคสต์คราวนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าโอเคถ้าเกิดเรามองว่าโอเคมันจะมีคนกลุ่มที่แบบไปทางขวาแบบสุดโต่งแบบเป็นพวกอนุรักษ์นิยมอย่างสุดโต่งเลยคนพวกนี้เนี่ยเขา มาคอยกําหนดว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดสิ่งที่พูดแล้วดีอไม่ต้องพูดก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ไม่ควรพูดเนี่ยคือห้ามพูดแบบเด็ดขาดเลยอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดของพวกขั่งชาติขั่งศาสนาทั้งหลายซึ่งมันก็จะตรงข้ามกับแนวคิดของผมจะขอใช้คานี้ชั่วคราวก่อนละกันของคนที่เรียกว่าหัวก้าวหน้าคือคนพวกนี้เขาก็จะเชื่อในเสรีภาพของการแสดงออกก็คือทุกอย่างเนี่ยคุณสามารถพูดได้หมดเลยตราบใดก็ตามที่คุณยังไม่ลงไม้ลงมือเอามือเอาหมัดไปอัดไปตีใครเนี่ยคำพูดของคุณเนี่ยถือว่าต ได้รับการรับรองทั้งหมดอันนี้ก็คือแนวคิดเสรีภาพในการแสดงออกแต่ทีนี้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้คนที่เป็นฝ่ายหัวก้าวหน้าต่อให้คนที่เชื่อในเสรีภาพในการแสดงออกจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เชื่อหรือเขาก็ไม่ได้อยากได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมีบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเอ้ะมันสิ่งนี้มันไม่ควรพูดออกมาหรือพูดแล้วมันมันเกิดผลเสียมากกว่าผลดีเพราะฉะนั้นหลายครั้งเนี่ย e e d o m of s p e e c h เสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันก็เลยมักจะ ยงอยู่กับแนวคิดอย่างหนึ่งก็คือ hate speech ก็คือคําพูดที่แบบฉันไม่รับรองสิ่งนี้ห้ามพูดซึ่งมันก็มีตั้งแต่แบบคําด่านะครับคือเราไม่ควรจะไปเรียกคนผิวดําว่าไอ้มืดนะครับเราไม่ควรจะไปเรียกคนข้ามเพศว่าตุ๊ดหรืออะไรแบบนี้ก็คือแบบเป็นคําด่าเลยอีกอันหนึ่งที่ก็รองรับแน่ๆว่าไม่ไม่ควรพูดถือว่าเป็น hate speech ก็คือคําพูดที่ปลุกปั่นให้คนทําร้ายกันนะครับคือเราอาจจะไม่แบบไปด่าใครตรงๆเราอาจจะไม่ไปทําร้ายใครตรงแต่เราบอกว่าเนี่ย ใครค่ายหมอนั่นหรือใครไปต่อยหมอนั่นได้เนี่ยฉันจะให้เงินหรืออะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเฮสปิชได้เหมือนกัน เรื่องนี้จริงๆก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่พอสมควรนะครับก็ยังกุยยังอะไรกันได้แต่ผมอยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันมันไม่ใช่เฮสปิดซะทีเดียวนะครับแต่ว่าผมว่ามันสําคัญกับสิ่งที่เรากําลังจะพูดถึงในวันนี้คือผมอยากเรียกมันว่าดัม s p สปีชแลวกันนะครับคือคําพูดโง่ๆอ่ะแปลแบบนี้คือดัม p ์สปีชเนี่ยอธิบายให้สั้นที่สุดก็คือมันเป็นคําพูดที่มันไม่ได้หยาบคายหรือมันไม่ได้ไปว่าใครแต่พอคุณพูดออกมาแล้วเนี่ยมันผิดซะจนทุกคนเน มันคนก็ถือว่าเป็นเฮสปีชเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วคำพูดพวกนี้ไอ้ดัมสปีชเนี่ยมักจะเป็นคำพูดที่ขัดแย้งต่อหลักวิทยาศาสตร์เช่นแบบไม่เชื่อในวัคซีนนะครับคิดว่าวัคซีนเนี่ยทำให้คนเป็นโรคปัญญาอ่อนหรือโรคแบดนแล้วก็ไม่เชื่อในภาวะโรคร้อนพวกนี้ทั้งหมดมันถกเถียงกันได้แหละโดยทั่วไปแล้วเนี่ยใครที่มีความคิด หนักไปในทางนี้โดยเฉพาะในเรื่องแบบวัคซีนเนี่ยนะครับไม่ใชื่อในวัคซีนเนี่ยก็มักจะถูกเหยียดหยามถูกดูถูกคนเนี่ยก็มักจะจะใช้คําพูดแรงๆกับคนพวกนี้แล้วกันเช่นคนที่ไม่เชื่อในวัคซีนเนี่ยก็จะมีคําเรียกว่า anti-vaxer ซึ่งก็มีคนฝ่ายคนที่ไม่เชื่อในวัคซีนฝ่าย anti-vaxer เนี่ยก็ออกมาบอกว่าเนี่ยคำว่า anti-vaxer เนี่ยมันก็เป็น hate speech เหมือนกันมันก็มีความรุนแรงไม่ต่างอะไรจากคําว่าไอ้มืดหรือว่านิกเกอร์เลยสิ่งนี้มันก็มันก็เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันไปแต่มันก จุดหนึ่งที่มันน่าสนใจและน่ามองก็คือไอ้ข้อห้ามใน e รีดอ o ออฟ e ปีชเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับทางศาสนาเลยครับคือถ้าเป็นศาสนานะครับคุณพูดได้หมดเต็มที่เลยซึ่งอันนี้มันมันก็มีสาเหตุอยู่เพราะว่าแนวคิด Freedom o f Speech เนี่ยจริงๆแล้วมันมันเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยเพื่อต่อสู้กับการครอบงาทางศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสนามันก็เลยเป็นสิ่งแรกที่คือคนสามารถออกมาบอกว่าไม่เชื่อในพระเจ้าหรือว่าไม่นับถือในพระเจ้าได้ทีนี้เนี่ยฝ่ายที่เขาแบบเป็นเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมเขาก็ไม่่เเครก้้าาูสว จริงๆแล้วพวกคุณเองก็ยังบอกเลยว่าคําพูดบางอย่างเนี่ยมันพูดไม่ได้แล้วทาไมคุณถึงมาพูดมาเหยียดหยามในความเชื่อของฉันล่ะหลายคนเนี่ยที่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ย o m o o s p f s p h e c h เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเสรีภาพนะครับแต่มันเป็นเรื่องของแบบ w e s t e r n Sup r e m a c y มันเป็นเรื่องของการล่าอนิคมทางความคิดมากกว่าประมาณแบบ ปีอย่างเนาะที่มันเกิดเหตุการณ์ชาลีอับดที่แบบว่าวางระเบิดสำนักข่าวการ์ตูนนะครับตลกมันก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องของทางศาสนาเหมือนคราวนี้แหละนะครับก็คือการ์ตูนเนี่ยเหมือนเขียนล้อเลียนนะครับเขียนล้อเลียนเขียนถึงศาสนาอิสลามแล้วก็มีคนเนี่ยไปวางระเบิดสำนักพิมพ์ตอนนั้นเนี่ยก็จะมีคนหลายคนเลยที่แสดงออกในเชิงว่า อยากจะยืนอยู่ข้างสำนักพมพ์ม่รู้สึกว่าการวางระเบิดี่มันไม่ถูกต้องจะเปลี่ยนชื่อแล้วมันก็จะมีคําพูดแบบเปลี่ยนโปรไฟล์ตัวเองมันจะมีคําพูดตอนนั้นแบบผมผมจำภาษาฝรั่งเศสไม่ได้อารมณ์ประมาณแบบ I am Charlie Abdo ก็คือฉันเนี่ยก็เป็น Charlie e b d o เหมือนกันก็คือเราทุกคนเนี่ยที่อยู่ในโลกสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางศาสนาได้ทั้งนั้นถ้าเรายังยึดถือในแนวคิดเสรีภาพทางการแสดงออกแต่ทีนี้เนี่ยนะครับจะมีจะมีอาจารย์มีปัญญาชนนะครับคนไทยอยู่คนหนึ่งที่เขาออกมาไม่เห็นนดด้วยะะัผมมจไ่่พูชือลก คือเขาบอกว่าเขาเขาไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะมาประกาศตัวสนับสนุนชาลีอัดโดอะไรนะครับซึ่งสาเหตุของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับที่ผมพูดไปก่อนหน้านั้นแหละเขารู้สึกว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ว่าเราได้เราอยู่ใต้อิทธิพลของวิทยาศาสตร์ของชาติตะวันตกคือเขารู้สึกว่าเราถูกล่าอนณานิคมทางความคิดกันหมด นะครับจนต้องแบบไปเห็นด้วยแล้วออกมาปกป้องชาลีอบโดกันคืออาจจะไม่ได้พูดแรงขนาดนี้แต่ผมสรุปกับคร่าวๆแล้วกันนะจุดนี้เนี่ยที่อยากพูดขึ้นมาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยในแนวคิดของฝ่ายหัวก้าวหน้าฝ่ายที่สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีความหน้าไหวหลังหลอกมันก็มีจุดอ่อนบางอย่างอยู่นะครับคือคุณก็ไม่ได้แบบสนับสนุนเสรีภาพการแสดงออกร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรขนาดนั้นมันก็เลยทําให้เกิดกลุ่มคนหนึ่งที่ ไม่รู้จะใช้ชื่อว่าอะไรที่มันมันฟังดูไม่แย่แต่ผมใช้คําว่าหัวก้าวหน้ายิ่งกว่าก็แล้วกันกลุ่มเนี้นะครับเชื่อเลยว่าเฮ้ยการแสดงออกมันต้องไม่มีลิมิตจริงๆนะครับคือเขาจะแบบตัดประเด็นเรื่องเ Speed ออกไปเลยโลกนี้ไม่มีเฮสปีดตาบใดก็ตามที่คุณไม่เดินไปแล้วเอามือไปต่อยหน้าใครเนี่ยควรจะได้รับการปกป้องแล้วก็พูดทุกสิ่งทุกอย่างได้หมด ไม่ว่ามันจะไปทํำลายน้ําใจใครก็ตามซึ่งไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันรวมไปถึงว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะชอบที่จะทดสอบแล้วกันนะครับทดสอบขีดจํากัดของฝ่ายหัวก้าวหน้าเดิมนะครับทดสอบไอ้สิ่งที่เรียกว่าเสรีภาพทางความคิดอยู่ตลอดเวลาคือเขาก็จะชอบ มุกตลกอะไรที่มันแบบว่าเป็นการแบบเหยียดคนผิวสีนะครับเหยียดคนกลุ่มน้อยเหยียด LGBT หรือบางทีไม่ใช่มุกตลกนะครับบางทีก็เป็นแบบการวิเคราะห์อะไรที่มันมันมีสาระอยู่ด้วยเป้าหมายคือเขารู้สึกว่าเพื่อให้โลกเนี่ยมันมีเสรีภาพทางการแสดงออกจริงๆเนี่ยขีดลิมิตตรงเนี้ยมันจะต้องถูกทดสอบแล้วก็ถูกเชลเลนท์ถูกท้าทายอยู่ตลอดเวลาซึ่งแนวคิดตรงเนี้ยมันก็จะนําไปสู่ไอ้เรื่องของ r PC นะครับ Political Correctness ความถูกต้องทางการเมืองคนพวกนี้จะมองว่าเรื่องเนี้มันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อมากๆก็คือมันทําให้โลกี่ แบบอะไรก็พูดไม่ได้คือไม่ใช่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยผมก็ยังไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะครับผมว่ามัน make ซ e ที่สุดแล้วก็ดีมากก็คือคําว่าเบียยนะครับแต่มันเป็นคําที่ค่อนข้างเสเลอนิดนึงแล้วกันมันเป็นคําที่พูดถึงในแง่ลบแล้วส่วนตัวเนี่ยผมยังไม่ได้มองคนกลุ่มนั้นในแง่ลบขนาดนี้ขอยืมคํานี้มาใช้ก่อนละกันผมคิดว่ากลุ่มเบียยเนี่ยเขาไม่ใช่กลุ่มอนุรักษ์นิยมเขาไม่ได้เชื่อว่าคําพูดบางคำเนี่ยมันห้ามพูดจริงๆเขาเชื่อตรงข้ามกับฝ่ายอนุรักษนิยมมเเเเเลลลลยยแแตตต่่่่่ววาาาาาาขืือออกกกกกกทีีจะรรรููู้้สึหนนนชบบบป็ัฝงงพด นะครับซึ่งจะพูดว่เป็นศัตรูมันก็ไม่เชิงคือจริงแล้วเนี่ยคนกลุ่มกลางกับกลุ่มเบวเนี่ยมีความเห็นที่คล้ายกันนะครับคือเป้าหมายเนี่ยคล้ายกันแต่ว่าเหมือนกับกลุ่มเบวเนี่ยจะเชื่อว่าเราจะต้องท้าทายขอบเขตตรงนี้อยู่ตลอดเวลานะครับในขณะที่กลุ่มหัวก้าวหน้าเดิมกลุ่มกลางเนี่ยจะ ยืนอยู่ในจุดที่ว่าใช้ความเคารพนะครับซึ่งกันและกันมากกว่าซึ่งถ้าถามว่าคนอย่างรัชดีเนี่ยอยู่ตรงไหนถ้าจากที่อ่านใน language of truth ซึ่งเป็นรวมบทความรวมความคิดของเขาในช่วง20ปีนะครับคือเขาก็ไม่ได้พูดประเด็นนี้ตรงๆหรอกแต่ผมค่อนข้างมั่นใจแล้วกันนะครับเป็นการตีความของผมเองว่าผมว่ารัชดีเนี่ยอยู่ตรงกลางคือเป็นกลุ่มแบบกลุ่ม political collectness อ่ะคือเป็นกลุ่มที่ปัจจุบันเนี่ยกลุ่มเบียวหรือว่ากลุ่มที่แรงออกไปฝั่งหนึ่งจะมองแล้วว่าคนพวกนี้น่าเบื่อผมเชื่อว่าคนอย่างรัชดีเเเนน่่ยจะัังงชืืออใรรกกาาคพ ก็ยังเชื่อในความอยู่ร่วมกันบางอย่างแล้วก็ยังเชื่อใน p o l i t i c a l correctness ด้วยนะครับคือในหนังสือของเขาเนี่ยเขาจะเขาจะประกาศตัวเองเป็นศัตรูกับฝ่ายศาสนากับฝ่ายที่ห้ามพูดห้ามอะไรอยู่ตลอดเวลาทิ้งย้อนกลับมาย้อนกลับมา satanic verse นะครับเขาเขียนอะไรลงไปที่ทําให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยลุกคือขึ้นมาขนาดนั้นนะครับจริงๆแล้วแต่ที่ผมอ่านเขาไม่ได้เขียนอะไรที่มันรุนแรงเลยคือเขาแค่เล่าถึงชีวิตของศาสดามูฮัมมัดนะครับในยุคนั้นซึ่งมันจะมีการเหมือนกับ พยายามให้ตัวศาสดาเนี่ยต้องไปเจอกับคอนฟ l i c t บางอย่างที่จะเผยแพร่ศาสนาทํำยังไงถึงจะผ่านก้าวข้ามความท้าทายต่างๆนานามาได้ส่วนตัวผมอ่านเนี่ยผมผมรู้สึกนับถือท่านมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับในฐานะคนที่อยู่ในประวัติศาสตร์ที่ต้องใช้สติปัญญาต้องใช้ต้องต่อสู้กับความขัดแย้งในใจฉะนั้นในแง่หนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่รัชดีพูดเนี่ยจริงมันเชยมากเลยในยุคนั้นคือเขาไม่ใช่พวกเบียวเขาไม่ใช่คนแบบซีเซกที่จะแบบ มาพยายามท้าทายคนอื่นแล้วก็ตั้งใจให้เราแบบโกรธกันเพื่อแบบว่าทดสอบขอบเขตของเสรีภาพตรงนี้คือเขาเป็นคนที่เชื่อในการอยู่ร่วมกันจริงๆด้วยซ้ําอย่างที่บอกว่าเดือนที่แล้วตอนที่ผมอ่านหนังสือเขาเนี่ยผมยังรู้สึกเลยว่าคนคนนี้เชยชะมัดเลยนะครับมามาปัจจุบันเนี่ยคงไม่มีอะไรแล้วล่ะ นะครับเขาคงไม่โดนอะไรแล้วล่ะเพราะความคิดเดี่ยนี้มันมันมันก็ถูกตั้งคําถามถูกมองว่ามันมันอ่อนเกินไปแล้วแต่ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับสุดท้ายแล้วเขาก็ถูกทําร้ายได้ถ้าใช้คําคือมันเช็คคือมันแบบมันเขย่าตัวตนผมมากๆเลยเรื่องนี้นะครับแล้วผมก็คิดว่านี่จะเป็นประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงแล้วก็พูดถึงไปอีกนานหลายปีเลยจากนี้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงปฏิกริยาเบื้องต้นของผมตรงนี้เลยเนี่ยต้องมันทําให้รู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าความ politically correctness หรือความ p ีอ่ะมันไม่ได จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือการที่คุณจะอยู่ตรงกลางได้เนี่ยบางทีมันอาจจะใช้ความกล้าหาญนะครับใช้กระดูกสันหลังมากกว่าที่หลายคนเนี่ยให้เครดิตมันก็ได้นะอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นปฏิกิริยาในตอนแรกของผมตอนนี้แล้วกันนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงคือผมจะนึกถึงว่าหลายครั้งเนี่ยเราจะพูดถึงว่าโลกปัจจุบันเนี่ยคนอย่าง LGBTQ เนี่ยก็มีพื้นที่ยืนมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนออกมาโต้ตอบไว้เนี่ยมีพื้นที่มากเกินไปไหมนะครับคือแบบว่าได้นูน่นได้นี่มากเกินไปหรือเปล่า แต่อีกด้านหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไอ้พวกเฮดครามนะครับคนพวกนี้ก็ยังคงในพื้นที่หลายพื้นที่ก็ยังคงถูกทําร้ายถูกอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการการเป็นกลางแม้แต่ในโลกยุคทุกวันนี้มันก็ยังต้องอาศัยความกล้าหาญมากกว่าท,ที่ที่หลายคนเนี่ยพยายามให้เครดิตมันอันนี้อาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฝากไว้ในพอดแคสต์วันนี้แล้วกันขอบคุณครับ